หลังจากนะครับที่เราทำตัวแก้ไขนะครับแสดงลบนะครับอะไรพวกนี้หมดแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำตัว data table นะเนี่ยตัวที่เป็นตารางแบบเนี้ยว่าเราตารางแบบนี้มาจากที่ไหนนะครับก็เซิร์ชที่เบราว์เซอร์เลยนะครับเซิร์ชคำว่า data table dot net นะครับเนี่ยครับเข้ามาที่ Google ก็ได้ data table dot net นะก็จะเจอdata table นะครับเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเขาก็มีให้ครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะเซิร์ชตรงนี้ได้เห็นไหมตรง data table ก็ค่อนข้างนิยมใช้นะเพราะว่ามันสะดวกสบายนะอีกอย่างนึงสำเร็จรูปด้วยแหละนะมันก็ง่ายคราวนี้มันจะมี data table นะที่เป็น example นะให้เราลองใช้นะเป็นตัวอย่างมีเต็มไปหมดนะเพียบเลยแล้วก็จะมีโค้ดให้เราลองใช้นะเห็นปะเราสามารถเลือกโค้ด copy แล้วก็ลองไปใช้งานดูได้เขาก็จะมีวิธีการลงให้นะไปที่ basic นะตัว basic install ตัว basic เนี่ยจะบอกว่าลงยังไงวิธีการใช้ยังไงนะแต่ละตัวก็ลองเล่นดูคราวนี้ของเราเนี่ยให้เราไปที่ plugin นะเราไปที่ sorting นะไปที่ sorting ก็จะมี sorting มากมายนะจะ sort แบบไหนก็คือเป็นการ search อะไรแบบไหนหลังจากนั้นนะให้เราไปหน้านี้นะพิมพ์ไปเลย example นะแล้วก็ plugin sorting autoHTML ก็จะเป็นตัวเบสิกนะครับพื้นฐานของตัว sorting นะก็จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะก็จะมีตรง Java HTML CSS นะเรากลับมาที่หน้า The Data Table Plugin Page นะหน้านี้ปุ๊บหน้าที่แล้วเนี่ยพูดง่ายๆเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดนะรายละเอียดว่าต้องทำยังไงบ้างนะต้องทำยังไงบ้างเราติดตั้งยังไงทำยังไงนะให้เรากลับมาที่หน้า sorting auto html อีกรอบหนึ่งนะมันก็จะบอกว่าให้คุณนะ above code นะ java script ลงไปนะแล้วเราเปิดเนี่ยหน้าดูนะตรงหน้าตาหน้าตรง form list นะตรง form listเนี่ยตรงเนี้ยฟอร์มดิสก็จะเห็นว่ามีเทเบิลนะแล้วก็ ID คือ example นะตรงนี้ sample เสร็จแล้วตรงเนี้ยเห็นไหมจะมีโค้ด2ตัวโค้ด2ตัวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอันเนี้ย2อันเนี้ยให้เราเปิดสคริปต์นะเนี่ยพี่ทำก็ทำอย่างงี้นะ copy มาเนี่ยเรา copy มาเนี่ยเหมือนเนี้ยแต่ทำให้ดูก่อนมาก็เป็น src ถูกป่ะแล้วก็ใส่แบบนี้เข้าไปแบบเนี้ยทางข้างบนทางข้างล่างนะโค้ดทั้งสองตัวเลยหลังจากนั้นนะก็ไปที่หน้าตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะไปดูหน้า css css เขาจะมีบอกให้เห็นไหมให้เรา copy css ตรงนี้มาคือพูดง่ายถ้าเราจะใช้พวก data table อะไรพวกนี้เราต้องต่อเน็ตนะเราต้องต่อเน็ตใช้งานด้วยไม่ต่อเน็ตไม่ได้ CS มาตรงนี้ก็ขึ้นมาข้างบนเห็นไหม CS อยู่ตรงนี้เดี๋ยว copy มาให้ดูนะลองทำให้ดูก็มันคัดลอกแบบเนี้ยเข้าใจใช่ไหมอ
นี่แบบนี้เลยมันต่างแค่ตรงเวอร์ชันเท่านั้นแหละเห็นไหมเวอร์ชันที่มาอัปเดตนะที่อัปเดตแค่นั้นเองต่อมาก็มาที่ตรง Java Script นะตรง Java Script เนี่ยให้เราไปเลือกอันล่างสุดเห็นปะเป็นการเรียกtable มาใช้นะที่จะมี sharp example เนี่ยก็เรา copy มาตรงนี้คัดลอกไปที่โค้ดนะลงมาข้างล่างสุดเลยนะมาไว้ข้างล่างสุดเปิด script ก่อนนะเปิด script นะแล้วก็วางไว้ข้างล่างสุดในตรงนี้เสร็จแล้วให้เราพิมพ์คำสั่งตรงนี้ลงไปนะเพื่อทำให้ data table เป็นภาษาไทยนะตั้งแต่ extend to เนี่ยตรงนี้เห็นไหมตรง dollar sign ส่วนเราไม่เอาตรงนี้นะเราปิดไปส่วนเราปิดตรงนี้ไปนะ save แล้วไปเปิดที่เว็บดูนะเห็นปะ data table ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหม show entity show เนี่ยก่อนหน้าถัดไปนะเห็นปะจะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราใส่ตรงนี้เป็นทำให้เปลี่ยนจากภาษาไทยภาษาอังกฤษนะให้เป็นภาษาไทยเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์โค้ดตามนี้ได้เลยนะพิมพ์โค้ดตามนี้ได้เลยส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ใส่เลย no user password name status minute ถูกปะแล้วก็ทำเป็นตั้งแต่ tr เลยนะ tr แล้วก็ใช้ th คุมนะไม่ได้ใช้ td นะใช้ th คุมเนี่ยตรงนี้เราก็วนลูปนะวนลูปไปให้มันฟีดมานะให้มันฟีดมาแล้วตรงนี้ก็ใส่ตัวแปรเข้าไปนะตัวแปรเข้าไปตรงนี้เราก็ select form user นะ select form user แล้วก็ feed array แล้วก็โชว์ขึ้นมานี่ก็วิธีการเปิด data table แบบง่ายๆ